กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ What's Good นะครับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆประจำสัปดาห์ของวงการฮิปฮอปไทยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันเสาร์ที่22นะครับเราก็ไปที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับกับงาน Lip Curl X Laser Face นะครับ Soundwave Summer Carnival โหงานนี้ Rap Is Now นี้จัด Ultimate Match ไปซัดกันด้วยที่งานนะครับใครที่ไปน่าจะทราบแล้วว่า Repace นะครับนักเก่งของเราเอาชนะ Osmosis ไปได้นะครับในคู่ชิงส่วน Ra Boy กับ Bad Dude Nam นะครับ PDN ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันถือว่าเป็นโชว์ที่เดือดมากรวมถึงโชว์ของ YB Gang นะครับที่เป็นโชว์ที่เดือดตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับของงานวันนั้นเลยส่วนไฮไลท์ของงานนะครับก็เป็นพี่ๆไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ขนกันมาทั้งแก๊งนะครับไม่ว่าจะเป็น Mindset นะครับ TJ 2P Southside นะครับรวมถึงไทเทเนียมรวมถึง DJ KOP นะครับ DJ Buddha ก็มานะฮะไฮไลท์ของงานนะครับของโชว์ไทเทเนียมก็คือการกลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งนึงของ J Rock นะครับขึ้นมาร้องกับเพื่อนๆทั้ง The Boy Way นะครับ Sunny Day รวมถึงพี่ขันนะฮะก็เป็นภาพที่โอ้โหเห็นแล้วนึกถึงสมัย AA Crew ขึ้นมาเลยนะครับอีกคนนึงที่กลับมาเวทีใหญ่ก็คือเฟรดดี้นะครับที่มารวมทีมกับ Southside อีกครั้งนะฮะวันนั้นนี่ใครไปก็ดูโชว์จุใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับงาน Lip Curl นะฮะแหมติดมาแบบนี้นะอินเทรนด์นิดนึงนะกับเรื่องต่อไปของเรานะครับเนลลี่นะครับฮิปฮอปเบอร์โอ้โหตัวเก่าๆเลยนะฮะในยุคช่วงปี2000นะจะมาโชว์ที่ไทยนะครับแต่หลายคนนี่นึกถึงเพลงฮิตของเขานะครับเนลลี่ก็จะมาโชว์ในงานนะฮะ Road to Golden X นะครับเนลลี่ Live in Bangkok 2017นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับที่ GMM Live House Central World นะครับถ้าพูดถึงเพลงดังๆของเนลลี่นี่ก็ต้องนึกถึง Just a Dreamนะฮะหรือว่าจะเป็น Hot In Here นะครับแล้วก็อีกเพลงนึง Dilemma นี่ดังมากนะครับฟีทกับ Kelly Rowland นะครับ What's it gonna be she said You don't know what you mean to me รวมถึงเพลงที่ถูกแบนใน MTV นะครับอย่างเพลง Air Force 1นะครับเพลงนี้ MV นี่โอ้โหมีรองเท้าอะไรอย่างงี้เขาถูกมองว่าเป็นเพลงที่แบบขายของหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนลลี่นะครับก็ถือว่าเป็นแรปเปอร์ฮิปฮอปนะครับเบอร์ต้นๆนะครับในยุคก่อนหน้านี้ที่ดังมากๆนะครับโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับมีไม่บ่อยนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับ17พฤษภาคมนี้ใครที่มีโอกาสอย่างนี้มาไปซื้อบัตรนะครับหารายละเอียดกันได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ Google พิมพ์เข้าไปนะฮะ Road to Golden Axe 2017นะครับเนลลี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะฮะลินครูของเราก็มีคนไปด้วยแน่นอนนะครับเรื่องราวถัดไปนะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับระหว่างเคลียร์กับไมยราบนะครับวันก่อนนี้นะฮะเราลงทีเซอร์ไปแล้วหลายๆคนบอกว่าเท่มากนะอยากเห็นเพลงเต็มแล้วนะครับวันนี้นะครับ6โมงเย็นนะครับรอติดตามได้เลยผลงานนี้มีชื่อว่า Hat Hero นะครับพูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนกับหมวกที่คุณใส่อยู่นะครับว่ามีความสำคัญยังไงนะฮะวันนี้6โมงเจอกันแน่นอนนะครับติดตามเพจรับอิสนาวัดดีๆนะครับเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะฮะมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ What's Good มากๆนะฮะน่ายินดีสุดๆนะครับรับอิสนาวนะครับ channel ใน YouTube ตอนนี้1ล้าน Subscribe แล้วนะครับมี1ล้านผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดติดตามกันมานะช่วยกันรันวงการมาถึงจุดนี้นะครับเราก็มีอะไรดีๆมานำเสนออีกแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยน Hashtag แล้วนะครับเป็น We Run This นะครับพวกเราทุกคนช่วยกันรันนะฮะก็ยังไงนะครับรอติดตามนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดได้เลยนะครับมีอยู่แล้วนะฮะแล้วเราจะทำให้ยอดมันสูงมากกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วติดตามเรื่องดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ What's good Now it's my turn so you just shut up and pay attention which shall burn you up and reduce you to nothing